วัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอีซูซุสอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยี่หงมาแนะนำเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำมันเบรกและน้ำมันคัตของรถบรรทุกทุกรุ่นนะครับเพื่อเดี๋ยวทุกท่านจะไม่งงกันนะฮะเวลาไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีหลายลูกค้าโทรเข้ามาถามว่าน้ำมันเบรกน้ำมันคัตใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ยี่หงมาตอบให้นะครับอันนี้เราขายลิตรเท่าไหร่ครับพี่แจ็คอันนี้300บาทค่ะ300นะนี่นะฮะอันนี้หัวหน้าฝ่ายอะไรนะครับแนะนำหัวหน้าฝ่ายอะไรนะครับลิตรหนึ่ง300บาทนะครับโอเคนะฮะทีนี้ยี่หงจะบอกเลยนะครับว่าน้ำมันเบรกกับน้ำมันคัตรถบรรทุกอีซูซุใช้ด้วยกันได้นะครับไม่มีการแยกนะครับนี่ครับ1ลิตรนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเบรกและคัตนี่ครับไม่ต้องไปซื้อแยกครับใช้ได้ร่วมกันได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าแต่ละรุ่นใช้น้ำมันเบรกกับน้ำมันคัตรวมกันใช่ไหมพี่แจ็คนะครับนะครับเรามาพูดถึงรุ่น NPR NQR NMR นะครับรถรุ่นนี้จะเป็นตระกูล N นะครับเราจะใช้น้ำมันเบรกและน้ำมันคัตรวมกันที่1ลิตรเท่านั้นนะครับซื้อ1ขวด300บาทใช้ได้ทั้งน้ำมันเบรกและน้ำมันคัตเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับเรามาพูดถึงรุ่นใหญ่ต่อมานะฮะ FTR FRR นะครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัตรวมกัน3ลิตรนะครับใช้แค่3ลิตรนะครับ FVM FVZ เป็น10ล้อนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัตรวมกันเราใช้ที่3ลิตรเท่านั้นนะครับนะฮะมาถึงรถบรรทุกนะครับทีนี้มาถึงรุ่นใหญ่แล้วกับใช้น้อยลงนะครับ FXZ GXZ FYH นะครับรุ่นนี้ไม่มีน้ำมันเบรกนะครับต้องบอกเลยเนาะรถรุ่นนี้ฮะจะไม่มีน้ำมันเบรกนะครับใช้เฉพาะน้ำมันคัต1ลิตรเท่านั้นถ้าอู่ไหนบอกว่าFXZ GXZ FYH มีน้ำมันเบรกอันนี้ไม่ใช่อันนี้โกหกครับรถใหญ่จะมีเฉพาะน้ำมันคัตเท่านั้นมันเป็นระบบเบรกลมใช่ค่ะนะครับนะฮะและที่สำคัญนะครับข้อควรระวังในรถบรรทุกทุกรุ่นการใช้น้ำมันเบรกน้ำมันคัตต้องใช้น้ำมันของแท้เท่านั้นนะครับถ้าใช้น้ำมันอื่นการรับประกันจะขาดนะฮะอันนี้ย้ำไว้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยี่หงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะฮะสวัสดีครับ